ถ้าอยากมีความสัมพันธ์ยืนยาวต้องเลิกนิสัยดังนี้นะครับข้อ1เจ้าชู้อันนี้หมอบอกเลยว่าเจ้าชู้จริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องไม่มีตั้งแต่เริ่มแรกแล้วของความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าจริงๆการเรามีความสัมพันธ์เนี่ยเราก็ถ้าอยู่ในสังคมที่เป็นมีคู่ครอง1ต่อ1อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือคู่สมรสอะไรก็ตามเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะอยู่มีบุคคลที่2 3 4 5 6 7 8 9 10โผล่ขึ้นมาอันนั้นการเจ้าชู้เนี่ยทิ้งไปให้ได้นะครับถ้าเกิดยังทิ้งไม่ได้ตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งมีคู่เพราะว่าเราจะเป็นลากคนอื่นมาเจ็บไปกับเราไม่ใช่แค่คนเดียวอาจจะมากกว่า1นะครับแล้วสุดท้ายชีวิตคู่ก็จะพังอยู่ดีนะครับข้อที่2การโกหกจริงๆการโกหกเนี่ยมันอาจทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจเกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ได้เยอะไม่ว่าเหตุผลของคุณจะอะไรก็ตามสุดท้ายการโกหกมันก็คือเรื่องที่ไม่ถูกอยู่ดีนะครับแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่พูดยากหรือมีปัญหาอะไรก็ตามค่อยๆอธิบายค่อยๆ คุยอาจใช้เวลานิดนึงอาจจะง่ายกว่าการโกหกในระยะยาวนะครับแล้วข้อที่3ข้อสำคัญมากๆเลยนะครับคืออย่าชินกับความเคยชินที่มีเดิมๆเพราะว่าเวลาที่เรามีคู่ครองแล้วรู้สึกว่ามันแบบนี้แหละมันก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเราก็จะประมาทในการที่เราจะปรับตัวให้ดีขึ้นนะครับเราก็จะอยู่กับความเคยชินเดิมๆซึ่งความเคยชินเดิมๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวฉุดรั้งทำให้ความสัมพันธ์ของเราไม่พัฒนาแล้วไปถึงจุดจบได้อย่างง่ายดายทีเดียวเลยนะครับ